สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับช่องมอมมารีคลิปนี้ก็มีโมเมนต์เรื่องราวสุดอบอุ่นมาให้ได้รับชมรับฟังกันครับแน่นอนว่าตอนนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราที่ไปโลดเล่น v n l ตั้งแต่สนามที่1ยาวจนมาถึงสนามที่2ก็นับเป็นเวลาประมาณ20วันได้แล้วครับแล้วตอนนี้สาวไทยของเราก็กลับถึงประเทศไทยของเราเรียบร้อยแล้วก็มีโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นเกิดขึ้นเป็นโมเมนต์ของเพื่อนรักระหว่างแนนทัดดาว นึกแจ้งกับโสรยาพมล่ามือเซตที่ตอนนี้เธอก็โกอินเตอร์แล้วครับไปเล่นลีเกาหลีใต้ฤด,ดูการที่จะถึงนี้ เมื่อแนนโซได้กลับมาพบเจอกันก็โผลเข้ากอดกันแบบคิดถึงกันสุดๆเลยครับไม่ได้เจอกันเกือบเดือนก็ต้องกอดกันให้หายคิดถึงนิดหนึ่งครับน่ารักมากๆเลยครับสําหรับมิตรภาพของโซรยากับทัดดาวซึ่งสนามสามเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าโสรยาจะมีโอกาสหรือไม่อดมินเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสสูงพอสมควรเลยครับก็รอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับ